มันล้นอกหรอช่วงนี้เห็นบอกว่าความรักมันล้นมากเลยสำหรับเราช่วงนี้หรอช่วงนี้งานมันล้นมากกว่าใช่หัวใจมันกระชุ่มกระชวยยังไงบ้างหัวใจหรอก็จริงๆไม่ค่อยได้เจอนะช่วงเนี้ยช่วงนี้ทำงานเยอะก็มีไปเจอแบบทานข้าวบ้างจริงๆแหละคนโฟกัสมากเลยเพราะว่าเราเปิดแต่ไม่เปิดหน้าไม่เปิดอะไรคนก็แบบใช่เพราะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เปิดยังยืนยังทักลงให้เขาลงว่าแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใดๆเห็นเงาก็พอแล้วแค่นั้นพอจริงๆมีคนไปขุดไหมกับแค่เงาหนานอะไรเงี้ยไม่มีเพราะเรายังไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มใช่แล้วเราก็จะไม่ให้ด้วยเราไปอักษรย่อก็ไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้มันต้องแบบนี้พ่อเป็นเพราะว่าเข็ดหรือเป็นเพราะหมดเชื่อหมอดูห้ามเปิดตัวหรือไงถ้าพูดทางวิทยาศาสตร์ก็เข็ดถ้าพูดทางมูเตลูแล้วก็เชื่อหมอดูค่ะเชื่อหมอดูเลยทำไมไม่ไปปรึกษามาหรอว่าแบบห้ามเปิดก็ถามก็มีถามว่าเราควรยังไงดีคะอะไรอย่างเงี้ยหมอแม่หมอไม่มีไม่ได้บอกใช่จะมีหลายคนโฟกัสไปว่าที่เราไม่กล้าเปิดเพราะว่าเหมือนเช่นบอกว่าถ้าเขาเป็นไม่ตรงหรือโซหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวคนไปขุดอดีตของเขาหรือว่าไปขุดเบื้องหลังอะไรเงี้ยอ๋อเปล่าเขาแค่เป็นคนอินโทรเวิร์ตอ่ะคือตอนแรกอ่านในเน็ตก็ขำๆว่าคนอินโทรเวิร์ตเพราะใช่ค่ะแฟนฉันเป็นคนอินโทรเวิร์ตมากขนาดเพื่อนฉันเขายังคุยน้อยเลยก็คิดว่าถ้าเปิดมาก็คือสงสัยจะยิ่งอินโทรเวิร์ตเข้าไปใหญ่ไม่ออกจากบ้านเลยมั้งกับการเข้าไปอินโทรเวิร์ตเองอย่างเงี้ยแล้วก็เราเป็นคนจอยมากๆใช่ค่ะเป็นต่างกับอะไรสังคมอะไรอย่างเงี้ยต่างกันไหมก็ต่างนะแต่ว่าเขาก็ไปส่งเราให้เราไปเอ็กโทรเวิร์ตเสร็จแล้วไอ้คนอินโทรเวิร์ตก็ขับรถมารับคนเอ็กโทรเวิร์ตไปส่งที่บ้านคนเป็นคนน่ารักใช่คนต่างปรับเข้าหากันคนละครึ่งทางได้ไหมใช่เราก็ไปเที่ยวถ้าเราไปเที่ยวเพื่อนเราเราก็บอกว่าเราก็ถามเขาว่าอยากไปไหมถ้าเขาไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่ค่อยอยากไปแต่ไปส่งอะไรเงี้ยแต่บอกเขาจอยไหมเวลาอยู่กับเพื่อนเราก็จอยนะแต่เขาจะจอยถ้าเกิดคนเยอะเขาจะกลัวแหละเพราะว่าเพื่อนเราเสียงดังพัตเตอร์เองเขากลัวไหมถ้ามีแค่พัตเตอร์โอเคถ้ามี 1-2 คนอ่ะเขาจะโอเคอยู่แต่ถ้าเริ่มมีแบบ 4-5-6 เมื่อไหร่เขาจะเริ่มกลัวแล้วเพราะเขาเคยไปแล้วแมตช์นึงแล้วเขาบอกว่าเพื่อนอยู่แบบเยอะมากเลยคุยกันเสียงดังมากเลยนี่บอกกระเทยก็อย่างนี้แหละกระเทยเสียงดังค่ะถ้าไม่จอยก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่มีปัญหาใช่ไหมก็ใช้ชีวิตไม่เลยหลายคนกลัวว่าถ้าเราไปคบกับคนอินโทรเวิร์ตเนาะตัวเราจะเปลี่ยนไปด้วยตัวเราเหมือนจะแบบอาจจะไม่ออกมาเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแก้ก็ไม่นะเราก็ออกมาเจอเพื่อนปกติมากๆเลยคือเหมือนแพ้ชัดเจนกับตัวเองเพื่อนแจ้งกับเขาว่าโอเคเราชัดเจนในแบบนี้ถูกไหมใช่เขาก็ชัดเจนในแบบเขาก็ไปบ้างแต่บางทีเขาก็เหมือนบางวันที่เราไปกับแก๊งเพื่อนของเราเงี้ยเขาก็ไปกับแก๊งเพื่อนของเขาไม่มีเลยเอาแก้ข่าวหน่อยผิดหรอ3คนนั้นนะคะจะไล่นะคะคุณพัตเตอร์ก่อนเลยคนที่2คนญี่ปุ่นพี่ญี่ปุ่นก็คือผู้จัดการเดียวกันพี่แอมก็ผู้จัดการเดียวกันพี่แอมก็คือแอมเดอะสตาร์พี่ญี่ปุ่นก็คือพิธีกรโมโน MC คือจบไม่มีเราไม่มีของเราไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปซูมไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ตอนเห็นเขาออกก็แบบจะบอกพี่ๆนักข่าวยังไงดีแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอเจอกันแล้วค่อยมาบอกแล้วกันไม่มีในนั้นไม่มีค่ะกับการที่แบบพอไม่เปิดตัวไม่อะไรเงี้ยทางนู้นเขาก็น่าจะโอเคเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเราถามเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากเปิดไหมอะไรยังไงเขาบอกว่าแบบไม่ต้องหรอกเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบเป็นคนแบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาแบบอินโทรเวิร์ตเขาแบบพูดเยอะหรือน่ารักกับเราอย่างไรนะเขาพูดน้อยนะอยู่กับเราโมเมนต์ยังไงบ้างก็เหมือนแชทหนักขวาหนูจะพูดเยอะหน่อยแต่ช่วงไหนที่แบบหนูเงียบไปเลยเขาก็จะพูดเขาก็จะให้ความเห็นแบบถ้าเราถามคำถามเขาจะตอบอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราเล่าแบบวันนี้ไปเจอนู่นนี่นั่นมานั่นนั่นนั่นเขาก็จะแบบอ๋ออืมครับเคยมีครั้งหนึ่งเขาพูดแบบอืมจนถามว่านี่ฟังอยู่หรือเปล่าเขาก็อืมนี่แหละเขาฟังอยู่ปะวะหรือเราพูดมากไปหรือเปล่านะแต่เราก็พูดตอบถือว่าไม่มีปัญหาผ่านมาได้แล้วถูกต้องกับความรักนี้เราวางแผนกับมันไว้ยังไงบ้างอยากให้มันยืดยาวไปเลยไม่ได้วางแผนเลยก็ใช้ชีวิตไปวันวันนี้มีความสุขก็โอเคพรุ่งนี้มีความสุขโอเคแต่อย่าไปคาดหวังว่าพรุ่งนี้ฉันต้องมีความสุขเพราะว่าเราคาดหวังแล้วเราผิดหวังเราจะแบบเราจะเจ็บเองฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคาดหวังก็อยู่แบบใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันถ้าทุ่มเทเรื่องงานนิดนึงเนาะบอกว่าต้องมีงานลุ้นมาใช่คุณเบย์เข็นไปทำงานไหนบ้างเพราะคุณเอาทุกอย่างแล้วตอนนี้ใช่ทำทุกอย่างเลยคือตอนนี้มันเป็นเหมือนช่วงเวลาที่
งานทุกอย่างมันเข้ามาชนกันแบบเต็มไปหมดเลยทั้งละครทั้งเพลงทั้งแบบพิธีกรอะไรต่างๆเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้เบนไปทางร้องแล้วเพราะว่าละครเราจะปิดกล้องอีกเรื่องแล้วเรียกว่าเคลียร์ทีละอย่างตอนนี้ใช่เคลียร์ทีละอย่างเคลียร์ทีละอย่างก็คือว่าเราจะทำคู่กันไปไม่ได้กันเลยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะพักงานละครไปแบบบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนยังไม่ได้หยุดแสดงเลยแสดงมาโดยตลอดกลัวแบบมันไปตลอดเลยกลัวแบบเราไปทุ่มบางอันบางอย่างจนอย่างมันไม่เต็มที่นะเรากลัวเรื่องเวลาด้วยนะก็ไม่เลยเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเราทำงานมันเหมือนแบบโอเควันนี้เหนื่อยเดี๋ยวนอนปุ๊บถ้ามีเวลาพักหนึ่งวันเราจะพร้อมทำงานต่อไปแหละจริงเปล่าแต่ไม่ต้องขายงานเพิ่มแล้วนะงานละครอ่ะนี่แล้วใส่แล้วคุยคิวอีกแล้วงานละครอาจจะขอพักบ้างทำเพลงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้วันนี้คือเพิ่งได้ตัวมาสเตอร์เพลงแบบมาแบบเพิ่งวันนี้เลยและคิวไปอัดก็คือกระทันหันสดๆมันคือเกิดจากการที่แบบคิวกองละครยกก็เลยได้ไปอัดเพลงแบบกระทันหันมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องกลับมาโฟกัสงานเพลงแล้วเพราะว่าพี่ชินเริ่มจะด่าแล้วค่ะเริ่มจะด่าแล้ว